นักศึกษาคะรู้สึกคุ้นเคยกับการใช้ภาษาบ้างหรือยังคะว่าโครงสร้างของประโยคที่เราได้เรียนมานั้นน่ะเอามาใช้ในการสร้างประโยคในการพูดคุยกันมีประธานมีกริยาแล้วถ้ามีการ say thank you เราตอบว่าอะไรเหร็นไหมคะถ้ามีการ say I'm sorry คือการขอโทษนั้นเราจะตอบคําว่าอะไรและถ้าเป็นการเสนอแนะหรือชักชวนมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่าอะไรบ้างนะคะ how about how about About เป็น e position ตัวตามหลังเป็นได้คือ1นาม2สรรพนาม3 v e r b ing จได้ไหมคะนั่นคือ how about นอกจาก how about จะมีคำว่าอะไรคะ why don't we why don't we เป็นการเสนอแนะเป็นการชักชวนด้วยมีอะไรคะ shall we และถ้าถามว่า shall we เราไปอย่างนั้นไหมไปงี้มั้ยถ้าไปเราตอบว่าอะไรคะ yes let's ถ้าไม่ไปตอบว่าอะไรคะ no let's not นึกออกไหมคะนั่นคือสิ่งซึ่งเราได้ไปในการเรียนครั้งก่อนอน,อน,นี้ เี็น okay, นะคะนักศึกษาจําได้ไหมครูเน้นย้ยําเสมอเลยว่าไม่ต้องโวแต่นั่งจดโจทย์ไม่ต้องโมแต่นั่งจด Choice ให้ลองฝึกทําเลยว่าสถานการณ์นี้กําหนดมาให้เนี่ยตอบ Choice 1นึ่ง A B C D เพื่อทําข้อสอบจะได้ไม่กังวลไม่กลัวมันมากไม่รนรานมากไงคะนะคะและถ้าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาแล้วก็ติดต่อมาได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียนนะคะ โอเคนะวันนี้เรามาดูซิว่าเราจะได้ฝึกสถานการณ์อะไรบ้างลองดูเลยค่ะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่กําหนดมาว่าเป็นความคิดเห็นความคิดเห็นนะคะตรงนี้นักศึกษาลองดูนะคะ I've been told that you are studying at this university. How do you find it? นักศึกษาหลายคนเลยพออา่านว่า how do you find it จะแปลว่าคุณหามันเจออย่างไรนั้นตรงนี้ไม่ใช่ how do you find it ตรงนี้ถามความคิดเห็นว่ามันเป็นอย่างไรมันในที่นี้คืออะไรนั่นเองคะ university มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้เรียนอยู่ศึกษาอยู่นั้นน่ะมีเป็นอย่างไร how do you find it เป็นอย่างไรถามว่าเป็นอย่างไรคำตอบน่าจะตอบอะไรลองดูนะคะใช่ไหม I'll find it some way หรือ it's at ท่าพระจันท์ หรือ it takes me about an hour to find it หรือ it's a good institute for social science ตอนนี้บอกว่ามเป็นอย่างไรมหาวิลัยนี้เป็นอย่างไรเพื่อนมหาวิลัยนี้เป็นอย่างไรคำตอบน่าจะตอบว่าอะไรคะ it's a good institute for social science institute แปลว่าสถาบัน institute สถาบันเพื่อนเป็นสถาบันที่ดีในเรื่องของอะไรคะสังคมวิทยาน,นั่นเอง โอเคนะคะงั้นนักศึกษาจำด้วย how do you find it โอเคนะคะลองดูซิแล้วข้อต่อไประคะ mm hmm. นักศึกษาว่านักศึกษาตอบอะไรดีคะ you've known John for a long time what do you think about him เอาอีกแล้วค่ะ What do you think about เป็นการถามความเห็นความเห็นของของคุณที่มีต่อเขาเขาคือใครนั่นเองคะ่ะจอห์ว่า j o ห n เป็นคนอย่างไรงั้นถามความเห็นงั้นถ้ามีคนถามความเห็นเราจะตอบว่า He's a policeman He's fine Thank you He's older than I am หรือ He's very nice นักศึกษาลองทำไปพร้อมๆครูนะคะงั้นคำตอบตอบอะไรคะ He's very nice ะะเขาเป็นคนยังไงคุณคิดว่าเขาเป็นคนยังไงจอรนเนี่ยแม่นจอนเป็นคนที่น่ารัก He is very nice เ okay, คนะคะอา่าวลองดูซิสถานการณ์ on a bus on a bus ักศาดูนะคะบนรถประจำทาง do you see that school girl who gets off then ก็ถามว่าคุณเห็นเด็กเด็กนั่นเยนคนนั้นไหมคนที่ลงลงรถเนี่ย คนที่ลงรถนั้น B พูดว่าอะไรคะแล้ว A บอกว่า she looked more like a boy than a girl เธอมองดูเหมือนเหมือนเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงนะงั้นจะถามว่าอะไรคะดูซิ who did she look like which one do you mean what did you what did she look at what about her ลองดูนะคะสถานการณ์นี้น่าจะตอบว่าอะไรลองดูซิสถานการณ์ชอยส์ข้อหนึ่งบอกว่า What did she look uh, who did she look like เธอมองคล้ายใคร,ใครเกี่ยวมั้ Which one do you mean คนไหนหละ่ะที่คุณหมายถึงในเมื่อเขาบอกแล้วว่าคนที่กำลังลง,ลงรถนี้จริงไหมคะเพราะฉนรู้อยู่แล้วว่าคนไหนเพนไม่ใช่ What did she look at? เธอมองดูอะไรกับ w h a t a b o u t her? เธอเป็นอะไรเหรอเพราะฉนั้นตรงนี้ขณะนี้ถามความเห็นจริงไหมคะ w h a t a b o u t ถามความเห็น w h a t a b o u t เธอเธอเป็นยังไงเหรอเพราะฉะนั้น เอกก็เลยบอกว่าเธอมองดูเหมือนเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงนะโอเคนะคะอ้าวลองดูซิแล้วข้อต่อไปล่ะคะ at a hairdresser shop hairdresser คือช่างทำผมเพราะฉะนั้น hairdresser shop ก็คือร้านทำผมนั่นเองงั้นลองดูซิคะว่าสถานการณ์นี้ที่ร้านทำผม what does Nirut Siri c a n y a look like ฉันถามถามอะไรคะลักษณะน,นิรุสสิริจัญญาว่าลักษณะน,นิรุสสิริจัญญาเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนลักษณะอย่างไรถามลักษณะ He like Prince Charming. He always likes beautiful girls. He's very good looking. He's a very talented TV star. นั้นลักษณะของนิรุสริจัญญาเป็นยังไงก็ต้องบอกเขาหล่อเขาสูงเขาดําเขาเตี้ยเขาขาวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขณะน,นี้เขาเป็นยังไงคะก็ต้องตอบว่า he's very good looking เนั้นเขาเป็นคนดูดีทีเดียวรูปร่างดีหุ่นดีรูปร่างดีเพร,ราะฉะนั้นตรงนี้ขณะนี้จําสำนวนนะคะจะถามจะถามความเห็นความเห็นเกี่ยวกับน,นิรุสริจัญญาว่าเป็นคนลักษณะยังไง What does นิรุสริจัญญา look like เน yeah, คะลองดูต่อนะสถานการณ์ต่อไปบอกว่า At a d a p a r t y a d a p t r t i n ตรงนี้บอกว่า Mike has just met Linda เพิ่งจะพบลินดานะคะ He's trying to find out what she likes what she likes ลักษณะน,นี้เธอไหมคะ เธอเป็นคนยังไงเธอลักษณะอย่างไรเธอเป็นคนอย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ชายนี้กําลังพยายามที่จะค้นหาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนยังไงไหมก็เลยถามลินดาว่า what's more interesting to you watching television or going to the movies mm hmm. อะไรที่แบบน่าสนใจมากสำหรับคุณระหว่าง watching television กับ going to the movies เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เลือกเอาว่าดูโทรทัศน์หรือไปดูหนังจริงไหมคะเพราะน ลินดาก็ต้องตอบว่าดูโทรทัศน์หรือไปดูหนังจริงไหมคะงั้นลินดาตอบว่าอะไรลองดูซิคะช้อย <Choice S 1> หนึ่งบอกว่า I'm afraid it's not interesting to you ช้อยสองบอกว่า Some movies are more interesting than others ช้อยสามบอกว่า You think I'm not interested in it หรือช้อยสี่คะ I find going to the movies more interesting งั้นให้เลือกระหว่างอะไรคะดูโทราชาน์กับไปดูหนังงั้นอะไรที่คุณสนใจมากกว่ากันคําตอบน่าจะตอบว่าอะไรคะเยี่ยมค่ะคนที่ตอบข้อนี้ได้เยี่ยมมากๆเลย I f ไฟ going to the movies more interesting ดูพบว่าเป็นดูหนังอะไรคะน่าสนใจมากกว่าพบว่าดูหนังคิดว่าดูหนังน,น่าสนใจมากกว่าโ okay, ะะอเค่ะลองดูซิแล้วข้อ6กละคะ What does he look like? เอาอีกแล้วถามอีกแล้วถามอะไรคะถามลักษณะอีกแล้วว่าเขาเป็นคนลักษณะยังไงสูงต่ำดำขาวอ้วนเตีย่ยนึกออกไหมคะเขาถามอย่างนี้ปับ๊บคำตอบน่าจะตอบไรลองดูสิคะ he's tall and handsome he always looks down on for people he's probably a stranger หรือ he often looks at me strangely ลองดูสิคะนังสษาว,ว่าตอบอะไรดีคะถามลักษณะก็ต้องตอบว่าอะไรคะ he's tall and handsome นี่นะคะเพราะนั้นเขาสูงแล้วหล่อทีเดียวพราะผู้ชายคนนี้สูงหล่อด้วยคาว่าลูก k า o w n อนแปลว่าดูถูกเหยียดหยามลูกเจ้า n อนแปลว่าดูถูกเหยียดหยามเพราะนั้นเขาดูถูกคนจนเสมอๆเลยซึ่งไม่เกี่ยวกับลุกลายลุกล k e คือลักษณะเป็นอย่างไรต่อนะแล้วข้อนี้ล่ะคะอันนี้ลองดูซิ A. ถามว่าอะไรคะ B. ตอบว่า it's a beautiful city ครูเงีย้ยแป๊บหนึ่งนักศึกษาอานเองได้ไหมคะอาลองครูอ่านให้ก็ได้คะ่ะ what's the idea that you have about Rome how is Rome like have you visited Rome what are your first impressions of Rome ครูตัดก่อนเพื่อนเลยช้อยสองคะ่ะ เหตุผลที่ตัดช้อยสองก็เพราะว่าถ้าถามว่า Rome มีลักษณะเป็นอย่างไรต้องถามว่า what is Rome like what is Rome like เพรงันใช้ h า w ไม่ได้ถ้ามี like ต้องเป็นอะไรคะ what ถ้าตัด like จะ how is Rome งั้นตัดนะคะตัดนะ how you visited Rome คุณเคยไปเที่ยวคุณไปเที่ยวโ m มหรือเปล่าถ้าตอบต้อง yes no จริงไหมคะเพราะนั้นตัดช้อยสามช้อยไหนดีคะหหรือสีดี คำตอบตอบว่า it's a beautiful city มันเป็นเมืองที่สวยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องถามว่าคุณคิดว่าโรมเป็นยังไงจริงไหมคะมีไหมคะ how how do you think how do you find Rome what do you think about Rome ไม่มีนะคะเมื่อไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดจึงเป็นอะไรคะ what are your first impressions of Rome ความประทับใจครั้งแรกของคุณที่มีต่อโรมนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นเมืองที่สวย it's a beautiful city ค่ okay, นะคะถ้าใช้ about ตัวนี้จะเป็น what do you think about Rome เห็นไหมคะตรงนี้ไม่มี what do you think about Rome ก็เลยต้องตอบว่า what are your first impressions of Rome ค mm ่ hmm. okay, นะคะอา้าวลองดูซิสถานการณ์ต่อไปเป็นอย่างไรครูให้ความเห็นอีกคะ่ะเป็นความเห็นอีกเพราะฉั้นถามความเห็นพูดถึงความเห็นใช้อย่างไรลองดูนะ oh it's nothing special มันไม่มีอะไรพิเศษหรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่าอะไรคะ Lucy? Tell me what his car is like. Tell me how his car looks like. Would you like your new car? Are you going to sell your old car? Are you going to sell your old car? Yes, I'm going to sell my old car. Would you like, would you like new, new, your new car? คุณต้องการไม่งันตรงนี้ตอบ yes I would หรอ no I would not ใช่ไหมคะ่งั้นตรงนี้ตัดแน่นอนเลย c h o i สามกับ c h o i c สี่หรือหนึ่งสองจได้ไหมคะถ้ามี like ต้องมี what ถ้ามี like ต้องมี what ให้หาไว้ได้ถ้า what ต้อง what looks like what is like เไม่งั้นคำตอบตอบ choice หนึ่งเช l ่อม what his car is like งั้นบอกฉันหน่อยได้ไหมว่ารถของเขาเป็นยังไง it's nothing special ไม่มีอะไรพิเศษหรอกยังคะได้นะต่อไปคะ่ะสถานการณ์นี้ล่ะคะ Was exciting but tiring. มันน่าตื่นเต้นแต่เหนื่อยมันตื่นเต้นแต่เหนื่อยเพราะนั้นต้องถามว่าเป็นไงเดินทางไปอเมริกาเป็นยังไงจริงไหมคะเพราะนั้นถ้าถามเป็นยังไงแน่นอนเลยตัดช้อยส์หนึ่งจริงไหมคะเพราะถ้าใช้ไลน์ต้อง what was your trip to America like what was your trip to America like ตัดแล้วนยังคะได้ยังเพราะนั้นจริงหรืออะไรคะ what was your trip to America like นี่ไงคะ what was your trip to America like มนะคะเพราะฉะนถามว่าเป็นยังไงการเดินทางไปอเมริกาเป็นอย่างไรบ้าง What was it like What was your trip to America like ต่อไปลองดูข้อ3สิคะข้อ3ดูสิคะเขาถามว่าอะไรแล้ว B ีตอบว่า The acting seems very clumsy to me การแสดงดูเหมือนงุ่มง่ามต่อฉันเพราะฉั้นดูแล้วมันงุ่มง่ามเพราะฉันต้องถามว่าคุณคิดว่าหนังหรือละครน,นี้เป็นยังไงจริงไหมคะ ใช่ไหมคะถ้าถามว่าหนังหรือละครเป็นอย่างไรต้องถามว่า what's the play like what's the play like ตัดแน่นอนเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีอะไรคะ what do you think about the play นอกจาก what do you think about the play ยังมี what do you think of the play เพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็น what do you think of the play เนไคะนันถามความเห็น what is the play like what do you think of the play what do you think about the play คลัมซีเประงุ้มงามคลัมซีเปร่งุ้มงามโอเคนะอา้าวลองดูต่อค่ะ on the street on the street ลองดูนะคะเขาบอกว่า d e s mm h hmm. a is talking to a foreign tourist on a street in Bangkok d e ช h a กำลังคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนถนนในกรุงเทพ เดชาถามว่า how do you find traveling on our buses ถามความเห็นจริงไหมคะ how do you find how do you find ถามความเห็นเพียงถามความเห็นว่าการเดินทางบนรถประจำทางที่เ <clubs> ม <ular> ืองไทยเนี่ยที่กรุงเทพนี่เป็นอย่างไรเพียอนทัวริสจะต้องตอบเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นทัวริสเราจะตอบว่าอะไรลองดูนะคะเราเป็นทัวริสเราจะตอบว่าอะไร it's terrible and the bus drivers aren't careful I think the taxis and cars travel much too fast นั้นตรงนี้ขณะน,นี้ตัดแน่นอนเลยเพราะไม่เกี่ยวกับแท็กซี่ใช่ป่ะคะ Sometimes I c a n read the numbers or signs on them ถามว่าการเดินทางบนรถประจำทางเป็นอย่างไรไม่ได้ถามว่ารถประจำทางเนี่ยหมายเลขรถประจำทางหรือป้ายรถประจำทางเนี่ยชัดไหมไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นช้อยข้อสารตัดจริงป่ะคะ They're a not difficult to find since there are so many. หาไม่ยากเลยเพราะมีเยอะเกินเั้นเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นคำตอบน่าจะเป็นอะไรคะ It's terrible มันแย่ยมากเลย The bus drivers aren't careful คนขับรถประจำทางก็ไม่ระวังด้วยงั้น how do you find the traveling on our buses? เนี่ยคะงั้นตอบ It's terrible and the bus drivers aren't careful. ลองดูต่อนะ a t the airport บ้างคะ่ะ a t the airport ที่สนามบินนะคะสถานการณ์มากำหนดมาว่าที่สนามบินนะคะลองดูซิ welcome back from England แล้วถามว่าอะไรคะ very cold เอถามว่าอะไรคะแล้ว B ตอบว่า very cold ซีบอก too bad it's been very warm here แย่จังเลยที่นี่อุ่นมากเลยเพนต้องถามอากาศเป็นยังไงที่นั่นจริงไหมเพอนอากาศเป็นอย่างไรถามว่า how's the weather ได้หนึ่งแหละถ้าไม่ใช่ how's the weather จะใช้ what's the weather like เราะงั้นถ้ามี like ใชะไรคะ what what's the weather like ถ้าไม่ใช้ what ใช้ how's how the weather เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบเลยตอบข้อนี้ไง how's the weather there ข้อสองได้ไหม how's the temperature อุณหภูมิเป็นยังไงไมานถามอากาศ weather เป็นยังไงจริงไหมคะ How did the weather look? ต้องเป็น What did the weather look like ถึงจะได้แต่ส่วนมากใช้ What's the weather like? How's the weather ง่ายกว่าเขเนนะคะจดทันไหมจดทันไหมคะ What's the weather like? How's the weather? ถามว่าแ e ว่ที่นั่นคือที่ไหนคะที่อังกฤษเพราะเพิ่งกลับมาจากอะไรคะอ g ง a n d จริงหรอคะโอเคนะอ้าวลองดูสถานการณ์ต่อไปสิคะ At a meeting At a meeting ดูสิสถานการณ์บอกว่าที่ประชุม t h e r t is a new picture at the Siam isn't there? The Siam คำว่า Siam ตัวนี้คือโรงหนังสยามจริงไหมคะเพี้ยนชื่อโรงหนังมี a r รเดิ e THE นำหน้าจำนิดนึงกดกรมมาม่า The Siam Oh yes I saw that one last week แล้วถามว่าอะไรคะ It wasn't bad มันก็ไม่มันไม่เลวนักหรอกมันก็ไม่แย่นักหรอกเพราะฉะนั้นต้องถามว่าหนังเป็นอย่างไงจริงไหมคะเพราะฉะนั้นหนังเป็นอย่างไรต้องเป็นอะไรคะหนังเป็นอย่างไร h o w s t h e picture เ yeah, จ๊ค huh? ะ What's the picture like มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นก็ถามว่า What do you think of What do you think of เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นอะไรคะ What did you think of it คุณคิดว่าหนังเป็นอย่างไร It wasn't bad ก็ไม่แย่นักหรอก a ั d น how about it ไม่ได้ what show did you go to ไม่ได้ what was it about นั่นถ้า what was it about มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นมันเกี่ยวกับเรื่อง detective นักสืบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะนั้นต้องถามว่า what do you think of it โอเคนะอ่าข้อต่อไปค่ะ At a t a m e e t i n g อีกแล้ว At a t a m e e t i n g เขาถามว่าอะไรไม่ทราบแล้ว B ตอบว่า pretty bad it's too hot and humid มันร้อนมากแล้วชื้นมากด้วยฮีมิแปลว่าชื้นเพื่อนต้องถามอากาศเป็นอย่างไรจริงไหมคะถามอากาศ what's the weather like หรือ how's the weather จริงไหมมีไหมลองดูซิข้อหนึ่งบอก are you enjoying your holiday you like the weather today how did it get so sick how's the weather this year นั่นต้องถามว่าอะไรคะ how's the weather จริงไหมคะ how's the weather this year อลองดูต่อคะ่ะ at a party Party. How do you find your new job? นี่คะันตรงนี้ขณะนี้บอกคุณคิดว่างานใหม่ของคุณเป็นอย่างไรไม่ได้ถามว่าค้นพบงานใหม่อย่างไรแต่ถามว่าคิดว่างานใหม่คุณเป็นอย่างไรเพนตอบว่าอะไรดีลองดูซิ I'm finding it in the newspaper ฉันพบมันในหนังสือพิมพ์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแต่ it's very challenging but also tiring มันน่าท้าทายนะแต่น่าเหนื่อย งานเป็นยังไงนานหน้าท้าทายงานเหนื่อยเก็บจริงไหมเขาสาบอกว่า my friend t h l d m e a b o u t i t เพื่อนของฉันบอกฉันแสดงว่าหาเจออย่างไรยันไม่ใช่แน่นอนเพื่อไม่ได้หาเจออย่างไรแต่ถามว่าคุณคิดว่างานใหม่คุณเป็นอย่างไร it took me many days to find it มันใช้เวลานานเหลือเกินนานหลายวันทีเดียวที่จะพบมันไม่ใช่เพื่อนคำตอบเลยตอบอไรคะ it's very challenging but also tiring เ okay, คนะอ่าลองดูต่อซิ แล้วข้อนี้ล่ะคะ I saw you at the movie yesterday. How did you find it อ,อีกแล้ว How did you find it คุณคิดว่ามันเป็นอย่างไรมันคืออะไรคะหนังหนังเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ได้ถามว่าเจออย่างไรเจอที่ไหนเพราะฉะนั้น I found it in the newspaper ตัด It was at the sound theater ตัด ะฉะนั้น At the Siam Theater โรงหนังสยามซึ่งไม่ใช่เพื่อนถามว่ามันเป็นอย่างไรก็ต้องตอบว่ามันเป็นอย่างไรจริงไหมคะเพื่อนตรงนี้จึงตอบอะไรระหว่างช้อยสาม it was very exciting กับ it took me almost 20 minutes to find it คำตอบเป็นอะไรคะ it was very exciting ใช่นะเราดูซิแล้วข้อ10นี้ล่ะคะนักศึกษาว่าตอบอะไรดีคะ How was your trip to Singapore เป็นไงการเดินทางไปสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างก็ต้องตอบว่าเป็นไงบ้างดีหรือไม่ดีจริงไหมคะเพราะฉะนั้นพูดไหมคะ I flew there ฉันบินไปไม่ใช่ I went there as a tourist ฉันไปในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่ I wish I could do it again ฉันอยากทำมันอีกแสดงว่าอยากไปอีกแสดงว่าดีจริงไหมคะเพราะฉะนั้นน่าใช่ Singapore is a pleasant city เ i n g สิงคโปเป็นเมืองที่น่าเพลิดเพลินน่ารื่นรมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเพราะฉะั้ตอบว่าอะไรคะ I wish I could do it again ยังผ่านนะคะลองดูซิแล้วสถานการณ์ต่อไปครูขึ้นข้อหนึ่งใหม่ขึ้นข้อหนึ่งใหม่แล้วนะคะครูพยายามให้นักศึกษามองว่าไม่ได้ยากเกินไปเลยพยายามจับให้ทันแล้วค่อยๆไปทีละข้อโอเคนะคะ h u s b a n d shall we go round that is Italian restaurant shall we ชักชวนจริงไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าชักชวนตอบว่าไป yes let's ถ้าไม่ไปตอบ no let's not มีไหมคะไม่มีเมื่อไม่มีนักศึกษาตอบอะไรดีคะเมื่อมีการชักชวนตอบอะไรดีคะ let's have some Italian food ก็เขาชวนอยู่แล้วจะชวนอีกทำไมไม่เกี่ยวจริงไหม it doesn't matter ไม่เป็นไร It doesn't matter จะใช้เมื่อมีการกล่าวขอโทษจริงไหมคะไม่งั้น It doesn't matter ไม่ได้หรือ3กับ4 that's a good idea กับ well perhaps I will เมื่อเขาชวนน่าจะตอบว่าอะไรคะ that's a good idea จริงว่าความคิดดีไปกันเถอะ yes let's เองโอเคนะต่อไปคะ่ะสถานการณ์นี้แหลคะค่ะ นิพาพูดว่า Would you like to come to dinner at my house tonight? Would you like ชวนจริงไหมคะคุณต้องการมาไหมชวนชวนมามากินอาหารเย็นที่บ้านฉันคืนนี้ื่อนมาหลีตอบว่าอะไรสังเกตเขา no thanks หมดเลยไม่ขอบคุณเพราะถ้าไม่ไปตอบอะไรคะ no thanks mm hmm. เมื่อ no thanks ต้องมีเหตุผลจริงไหมคะลองดูซิเหตุผลที่ไม่ไปเพราะอะไรเราดูข้อหนึ่งคะ่ะบอกว่า no thanks I'm afraid I have to do my homework no thanks I'm full อันครูตัดก่อนเพื่อนเลย no thanks I'm full ไม่ขอบคุณฉันอิ่มแล้วคำว่า I'm full คืออิ่มเรนั้นตรงนี้ไม่ใช่โอเคนะ no thanks I'm afraid I have to go by bus to your house ไม่เราขอบคุณฉันกลัวว่าฉันต้องเดินทางไปโดยรถประจำทาง,น,างนั้นผู้หญิง้งว่าต้องให้เขามารับเอารถยนต์มารับซึ่งไม่ใช่เราไม่น่าพูดเรนั้นตรงนี้ตัดจริงไหมคะ no thanks I like you ไม่เราขอบคุณฉันต้องการ งั้นถ้าใช้ต้องเป็น yes I love you yes I like you จริงไหมคะงั้นตรงนี้ไม่ได้คำตอบแลยตอบ no thanks I'm afraid I have to do my homework ไม่ละขอบคุณฉันกลัวว่าฉันต้องทำการบ้านฉันเลยไปไม่ได้งั้นเหตุผลตรงนี้ดีที่สุดอยู่ที่ choice บอร์หนึ่งจริงไหมคะอ่าลองดูซิแล้วข้อน,นี้ละคะนักศึกษาตอบอะไรคะ you come so late today ครูบอกคุณมาสายจาังนวันนี้ เป็นเราเราเป็นนักศึกษาเราก็ต้องบอกว่าขอโทษค่ะอาจารย์หนูมาสายรถติดนะคะะฉะนั้นตรงนี้ขณะน,นี้ขอโทษใช้คำว่าอะไรคะ I'm sorry นยังนั่น I'm sorry หนูขอโทษค่ะผมขอโทษครับลองดูซิแล้วข้อนี้ล่ะคะนิวัตคุยกับสักนิวัตพูดว่า w o Uyumlending l d o i n d me your camera? Camera คืออะไรคะกล้องถ่ายรูปงั้นตรงนี้บอกคุณรังเกียจไหม ขอยืมหน่อยให้ยืมหน่อยให้ยืมอะไรคะกล้องถ่ายรูปหน่อยจำได้ไหม d you mind ตอบอะไรคะ no not at all หรือตอบอะไรคะ no please do หรือตอบอะไรคะ no go ahead นึกองออกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ขณะน,นี้เมื่อใช้ woud you mind คำตอบก็เลยต้องเป็นอะไรคะ no not at all โอเคนะคะมีนักศึกษาหลายคนบอกว่าแล้วถ้าจะตอบ Yes ละ่ะตอบว่าอะไรตอบ Yes I would because I'm using it ได้ไหมคะเพราะฉนั้นตรงนี้เมื่อตอบ yes I would ฉันรังเกียจเพราะว่าฉันกำลังใช้มันอยู่เพรานั้นตรงนี้ต้องมีเหตุผลไปด้วยเรามาดู yes นะคะ yes I would be pleased to รังเกียจฉันยินดีเพราะฉนั้นน่าจะตอบไม่รังเกียจฉันยินดีจริงไหมเพราะฉะนั้น choice นี้ไม่ได้แน่นอนเลย yes yes คืออะไรคะรังเกียจ for tomorrow พรุ่งนี้แล้วกัน ไม่ใช่เนั้นต้องตอบว่าอะไรคะสะความสุภาพต้องตอบ no no n l เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้โอเคนะลองดูซิแล้วข้อต่อไปล่ะคะข้อต่อไปนะลองดูซิคะ thank you for what you've done for me thank you for for something เพราะนั้นขอบคุณนะที่คุณทำให้ฉันทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ฉันเนี่ยเพราะฉน,นั้น,เ,นนะเมื่อมีคนเซ y thank you คำตอบตอบว่าอะไรคะ you're welcome don't mention it it's a pleasure หรือ not at all เพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้จึงตอบอะไรคะ not at all เห็นยังอันนะคะเอ้าลองดูข้อต่อไปค่ะ let's play tennis this afternoon s h a l l w e ชวนและเห็นยังชวนไปทำไมคะเล่นเทนนิสเฉนั้นชวนไปถ้าตอบ yes ตอบไปจอะไรคะ yes let's ถ้าไม่ไปล่ะตอบ no let's not นั้น choice ที่ได้ถามว่ามี yes หรือ no คะที่ถูกที่สุด yes let's เห็นยังผ่านนะคะผ่านนะ,ะอา้าวเราดูนี่อันนี้ละคะ what does j o h n c a e s a r look like พี่สาวของจอห์นเป็นยังไงลักษณะเป็นอย่างไรถามลักษณะเป็นอย่างไรต้องตอบอ้วนเตีย้ยสูงตำ่ำดำขาวอะไร บอกไปเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาว,ว่าข้อนี้ช้อยหนึ่งสองสามหรือสี่ดีคะยังยงั้นคำตอบตอบอะไรคะช้อยสอง she's g o d l king mm, ดูดีเป็นคนที่ลักษณะดีดูดี but rather skinny แต่ค่อนข้างทำไมคะค่อนข้างผอมไปหน่อย rather ก็ค่อนข้างจะ skinny คือผอม rather skinny ค่อนข้างผอมไปหน่อย competent ที่มีความสามารถ competent ที่มีความสามารถ s e l f c o n f i d e n t มั่นใจในตัวเอง s e l f c o n f i d e n t มั่นใจในตัวเองได้นะคะเราอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งนะคะลองดูซิแล้วข้อนี้ล่ะนักศึกษาตอบอะไรคะมีคนตอบว่า that's great เยี่ยมมากเลยมันเม่เยี่ยมมากเลยชักชวนจริงไหมคะชักชวนใช้วุฒิไลค์ได้ชักชวนแมงโก้ไม่ได้ต้องชักชวนกินแมงโก้ จริงไหมคะก,กินอะไรคะกินมะม่วงซึ่งไม่ใช่ Tom will tell us about his trip tomorrow you e n j o y yourself what about going to him this weekend จำได้ไหมคะ what about how about เป็นการเสนอแนะพร้อมทางชักชวนเพียงเสนอแนะว่าไปไหนคะไปหัวหินเสาร์อาทิตย์นี้โอ้ oh, oh that's great เยี่ยมจังเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขณะนี้จึงตอบคำว่าอะไรคะ what about going to him this weekend เข้ายังได้นะ เวลาหมดอีกแล้วค่ะเวลาไปเร็วหลือเกินนักศึกษาพยายามฝึกด้วยตัวเองเยอะๆนะคะลองดูซิว่าแต่ละข้อที่ทําไปนั้นถูกกี่ข้อถ้าถูกหมดเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามทําข้อสอบในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยให้ได้ดีที่สุดค่ะครูเอาใจช่วยวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ